ส่องคอมเมนต์สาวๆแหกกดจองลูกชายลีโอพุทธหล่อกว่าพ่ออีกถ้าพูดถึงลีโอพุทธนักแสดงหนุ่มชื่อดังยุค90ต้องยอมรับว่าในอดีตเขาคือขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่คนหนึ่งปัจจุบันลีโอพุทธหรือลีโอพุทธิพงศ์ปัจจุบันอายุ45ปีแล้วเขาห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรแต่ก็ยังมีเห็นออกมาอัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลพอให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างล่าสุดคุณพ่อลีโอพุทธได้เผยภาพของลูกชายอย่างน้องคีตะที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามีเขาของคุณพ่อมาเต็มๆโดยหนุ่มพุทธโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าหมาน้อยของพ่อโดยมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และชมความหล่อเหลาของน้องคีตะกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในอนาคตถ้าได้เข้าวงการต้องได้เป็นพระเอกตามรอยคุณพ่อแน่นอนค่ะ